นับสนุนโดยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดสองคนในนิวอรุณสวัสดิ์สุดสัปดาห์นะคะเช้าเช้าแบบนี้ค่ะพี่อาร์มทานอะไรหรือยังคะทานมานิดหน่อยแล้วต้องรองท้องเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสมองในการทำงานค่ะแล้วน้องเมย์เราเป็นยังไงบ้างเช้านี้ยังไม่ทานเลยแต่ว่าเห็นข้างหน้าเป็นผลิตภัณฑ์ดอยคามรสสตรอเบอรี่ด้วยอันนี้คืออะไรวางไว้โชว์เฉยๆหรือยังไงฮะเราหยิบมาทานได้ใช่ไหมได้เหรอได้เลยจริงอ่ะชิมเลยในรายการเลยเหรอในรายการเลยจะดูดีใช่ไหมน่าจะดูดีด้วยโอ้ดอยคามอันนี้เป็นน้ำสตรอเบอรี่ 98% นะครับสดชื่อเลยค่ะเช้าเช้าแบบนี้ดีไหมพี่อาร์มดีครับดีครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากท่านผู้ชมนะครับเช้าเช้าแบบนี้อาจจะเร่งรีบต้องไปทำงานมีภารกิจอยู่ดอยคำสักหนึ่งกล่องก่อนที่จะทำกิจวัตรประจำวันของวันนี้รับรองว่าสดชื่นแน่ๆนะครับมีพลังเลยค่ะแล้วก็มีพลังอ่านข่าวของผู้ชายคนนี้ด้วยที่ชื่อว่าพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะเมื่อวานนี้เรียกว่าฮือฮาเลยเพราะว่าจะเห็นเสื้อผ้าของพี่ตูนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะพี่อาร์มเปลี่ยนไปยังไงครับนี่เปลี่ยนไปแบบข้างหลังเราค่ะเป็นชุดนี้ปกติใส่เสื้อวิ่งสีสันฉูดฉาดบ้างสีเรียบๆบ้างแต่วันนี้มาแปลกเลยพี่ตูนใช่วันนี้เป็นชุดของชนเผ่าคือรู้แล้วเนี่ยว่าจะถึงทางภาคเหนือแล้วชาวจังหวัดตากเขาก็มีมอบนี่ค่ะเป็นชุดนะคะของชนเผ่าปกากะยอค่ะที่มาวิ่งเข้าสู่ที่ในพื้นที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่พี่ตูนที่สวมใส่เท่านั้นนะคะคุณก้อยหมอเมย์ทุกคนในทีมงานเนี่ยสวมใส่ภาพเมื่อเขามีการถ่ายภาพหมู่ด้วยรวมกันที่นี่พี่ตูนใส่แล้วเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนเลยด้วยใช่โอ้ไม่รอเลยนี่น่ารักมากสีสันสดใสตามสไตล์พี่ตูนเลยค่ะโดยพี่ตูนนะคะก็สวมเสื้อนี้ทันทีเลยนะคะทันทีที่ได้รับการมอบให้กับนี่แฟนๆที่รออยู่ทั้งสองข้างทางค่ะโดยอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะซึ่งพี่ตูนเนี่ยเมื่อวานนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ภาคเหนือแล้วนะพี่อาร์มแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยยังสูงเกือบถึง40องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเมื่อวานนี้พี่ตูนก็วิ่งแล้วก็ได้มีการแวะสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มีการรับเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยในจังหวัดที่พี่ตูนเนี่ยไม่ได้วิ่งผ่านนะคะทั้งจังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มาร่วมบริจาคเงินกันด้วยค่ะซึ่งยอดเงินบริจาคณขนาดนี้นะคะพุ่งสูงไปถึงกว่า800กว่าล้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตยอดล่าสุดกันนะคะเพราะว่ายอดเงินบริจาคเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเลยค่ะซึ่งล่าสุดขนาดนี้นะคะ836ล้านค่ะแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยวิ่งตลอดวินาทีเลยจริงๆแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่ตูนนะคะได้หยุดพักวิ่ง1วันค่ะเพื่อพักผ่อนร่างกายนะคะโดยจะพักอยู่ที่ในอำเภอเมืองตากค่ะซึ่งทางคณะโครงการ9คนละ9เนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วก็วางแผนกันอีกครั้งนึงเพื่อกำหนดเส้นทางการวิ่งต่อไปด้วยค่ะครับนอกจากจะเห็นพี่ตูนวิ่งแล้วนะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นแล้วก็ชื่นใจก็คือจะมีกิจกรรมต่างๆตามจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดที่พี่ตูนวิ่งไปไม่ถึงก็จะมีคนมาจัดกิจกรรมกันแล้วก็มีดารานักร้องนักแสดงนะครับก็จะมาวิ่งคู่ขนานร่วมไปกับพี่ตูนด้วยในแต่ละพื้นที่เพื่อนำเงินบริจาคเนี่ยรวบรวมกันแล้วก็ส่งมอบไปกับโครงการ9คนละ9ก็จะมีอย่างลุงรงจตุรงค์โพธารามนี่ก็วิ่งนะฮะแกกำหนดแหละว่าแกจะวิ่งวันนี้ไปถึงการจันกาญจนบุรีเมื่อไหร่แต่สุดท้ายวิ่งไปพักไปวิ่งไปพักไปอายุเยอะยังไม่ถึงสักทีนะฮะแต่ก็รวบรวมเงินบริจาคอยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นทางคุณก้องห้วยไร่อันนี้ก็วิ่งทางอีสานนะครับแต่อีกหนึ่งคนที่มาเริ่มวิ่งซ้อมพี่ตูนตั้งแต่แรกเลยคือพี่เชษสมัยบัฟฟาโลโอ้เห็นบอกว่าได้เงินไปเยอะเลยใช่ไหมเยอะมากพี่เชษนี่คือได้หลัก10ล้านไปแล้วนะครับพี่เชษสมัยบัฟฟาโลของเราแล้วก็เมื่อวานนี้พี่เชษก็นำทีมไปวิ่งนะครับวิ่งในกิจกรรมก้าวข้ามทะเลก้าวอย่างพอเพียงนะครับให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จังหวัดพัทยาเนี่ยช่วยกันนับเงินบริจาคเพื่อนำไปสมทบให้กับโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่เชษในการวิ่งคู่ขนานกับพี่ตูนในครั้งนี้ครับเพราะเราวิ่งแต่ละครั้งเราจะโอนตังค์ไปยังโครงการ9คนละ9เลยก็ซึ่งจะเข้าในโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าในพระบรมราชูปถัมภ์ทันทีเลยพวกเราก็จะเป็นแค่สะพานบุญที่ไม่เคยที่เราจะจับเงินเฉพาะชาวบ้านที่เรารับตังค์เดียวแต่พอถึงตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จับเงินแล้วก็โอนก็ยังไงกราบโอนนะจริงๆพี่เชษเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ที่ชลบุรีอยู่แล้ว เพราะว่าแกเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับมีโรงทานด้วยโรงทานในการดูแลผู้ที่พิการก็ดีผู้ถูกทอดทิ้งก็ดีนะครับก็ช่วยเหลือกันไปแล้วพี่เชษก็มาร่วมวิ่งคู่ขนานกับพี่ตูนวิ่งซ่อมอ่ะเอาง่ายๆในโครงการ9คนละ9นะครับคราวนี้ก็มาวิ่งที่พัทยาแล้วแน่นอนว่าพี่เชษวิ่งมาทั้งทีนะครับประชาชนชาวพัทยาก็ให้การต้อนรับ
กันอย่างล้นหลามเลยนะครับยอดบริจาคก็สุดยอดเหมือนเดิมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายนะครับก็มีการปล่อยตัวคณะวิ่งไปตามเส้นทางชายหาดพัทยากลางผ่าน Walking Street แล้วก็เลี้ยวตัดเข้าถนนพัทยาสาย2ก่อนจะมาสิ้นสุดที่เวทีหลักนะครับที่ริมชายหาดพัทยากลางซึ่งตลอดเส้นทางก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมสมทบทุนบริจาคเงินกันเต็มตลอดทั้งสองข้างทางนะครับซึ่งกิจกรรมก็เสร็จสิ้นเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาแล้วก็มีการประมูลภาพวาดด้วยนะในกิจกรรมครั้งนี้ที่พัทยานะครับเป็นภาพวาดโดยที่มีการนำภาพวาดมาประมูลแล้วก็จะนำเงินประมูลเหล่านี้ไปร่วมสมทบทุนให้กับพี่ตูนด้วยในโครงการ9คนละ9นะครับดีจังเลยค่ะพี่อาร์แล้วเห็นพี่เชษเนี่ยเขามีการโพสต์ข้อความใน Facebook ด้วยนะบอกว่าพี่ตูนนี่แหละเป็นกำลังใจสำคัญที่เขาออกมาวิ่งกันแบบนี้อีกมาถึงว่าแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยพี่ตูนไม่ได้วิ่งผ่านเลยใช่ไหมคะแต่ว่าชาวจังหวัดเลยค่ะเขาจะได้มีการเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะวิ่งนะคะเพื่อที่จะหาเงินบริจาคแล้วก็จะมอบให้กับพี่ตูนด้วยค่ะโดยที่จังหวัดเลยนะคะอยู่ที่อำเภอวังสะพุงด่านซ้ายค่ะเขาก็ได้มีการรวมตัวกันแล้วนะคะซึ่งจะมีการวิ่งเป็นระยะเวลา3วันค่ะแล้วก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยไปมอบให้กับพี่ตูนนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนำโดยนักฟุตบอลสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดนะคะพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมวิ่งตามโครงการ9คนละ9เพื่อหารายได้ช่วยสมทบทุนกับคณะของพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะซึ่งการวิ่งนะคะก็เริ่มออกวิ่งกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งเขาจะวิ่งเป็นระยะเวลาทั้งหมด3วันนะคะจนถึงวันที่17ธันวาคมค่ะโดยคณะวิ่งนะคะได้ใช้เส้นทางที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยตัดผ่านเข้าเมืองเลยถึงอำเภอภูเรือก่อนที่จะสิ้นสุดที่อำเภอด่านซ้ายและหลังจากสิ้นสุดการวิ่งนะคะทางคณะก็จะนำเงินบริจาคไปมอบให้กับทีมงาน9คนละ9ที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งแม้จังหวัดเลยนะคะจะไม่มีโรงพยาบาลที่ทางโครงการ9คนละ9นำเงินมาช่วยเหลือแต่ว่าผู้ป่วยจากจังหวัดเลยร้อยละ18เนี่ยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นแห่งนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะจึงทำให้ชาวจังหวัดเลยเนี่ยอยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าวค่ะจากเรื่องของพี่ตูนแล้วก็โครงการ9คนละ9นะครับมาที่เรื่องที่เมื่อวานนี้หลายคนก็ให้ความสนใจก็คือทุกๆปีน้องเมย์ท่านผู้ชมครับทางกรมราชทัณฑ์เขาจะมีการส่งรายชื่อของนักโทษทั้งชายและหญิงเนี่ยให้กับทางกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่านักโทษเหล่านี้มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ในการที่จะพักโทษในแต่ละปีนะครับก็จะไปดูจากความประพฤติที่เกิดขึ้นในเรือนจำนะครับแล้วในปีนี้นะครับมีการพักโทษ407คนซึ่งเป็นนักโทษที่เข้าเกณฑ์นะครับหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลชื่อดังนะครับที่หลายคนให้ความสนใจก็คือกำนันเปาะหรือว่าคุณสมชายคุณปลื้มก็อยู่ในข่ายถูกได้รับการพักโทษได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกันเรื่องราวนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานครับเอกสารชี้แจงของกรมราชทัณฑ์ระบุว่าพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติพักการลงโทษนายสมชายคุณปลื้มหรือกำนันเปาะผู้ต้องขังคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินเขาไม้แก้วและคดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชคหรือกำนันยูนตามที่คณะกรรมการพักการลงโทษประจำปีงบประมาณ2561เสนอเนื่องจากกำนันเปาะเป็นผู้ต้องขังที่อายุ70ปีขึ้นไปและมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ประกอบกับได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ซึ่งเข้าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษโดยคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาและนอกจากกำนันเปาะแล้วยังมีนางจันเพ็ญสืบเมยผู้ต้องขังคดีพยายามจำหน่ายยาบ้าอีก1คนที่ได้รับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษพร้อมกันนี้ยังมีผู้ต้องขังอีก407คนที่ได้รับการพิจารณาพักโทษในกรณีปกติสำหรับกำนันเปาะถือเป็นผู้กว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกและเคยเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขโดยมีผลงานมากมายที่ทำให้จังหวัดชลบุรีกลายเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและยังอยู่เบื้องหลังนักการเมืองอีกหลายคน
กำนันเปาะถูกดำเนินคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินเขาไม้แก้วเมื่อปี2535โดยศาลพิพากษาจำคุก5ปี4เดือนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2549ขณะเดียวกันกำนันเปาะยังตกเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่ากำนันยูนเมื่อวันที่9มีนาคม2546ด้วยซึ่งคดีนี้ศาลสั่งจำคุก25ปีเมื่อนับรวมโทษจำคุกทั้ง2คดีรวม30ปี4เดือนแต่กำนันเปาะได้หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาตั้งแต่ปี2549กระทั่งตำรวจกองปราบปรามสามารถเข้าจับกุมตัวกำนันเปาะได้เมื่อวันที่30มกราคม2556บริเวณด่านเก็บเงินบนถนนมอเตอร์เวย์ระหว่างกำลังเข้ามาพบแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ก่อนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแต่ด้วยอาการป่วยทางเรือนจำต้องส่งตัวให้แพทย์ในทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาหลังจากนั้นไม่กี่วันกำนันเปาะก็ถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจำกลางชลบุรีซึ่งเป็นไปตามภูมิลำเนาของผู้ต้องขังโดยถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลชลบุรีนานเกือบ3ปีกระทั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในขณะนั้นสั่งให้นำตัวกลับมาควบคุมที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรักษาตัวก่อนจะได้รับไฟเขียวให้พักโทษเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งพี่อามเอาน้ำกรดเนี่ยไปสาดหน้าแฟนสาวแล้วก็สาดทั้งตัวเลยทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะหวิดตาบอดได้แล้วพอสาดปุ๊บเขาก็รู้ว่าเป็นใครทำเขาก็เลยเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ว่าก่อนมาเดินทางเนี่ยตัวเองก็มีการซดน้ำกรดแล้วก็ราดน้ำกรดตัวเองด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตอนแรกที่จะต้องจับกับกลายเป็นต้องช่วยเหลือแทนนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะโดยคนนี้ค่ะที่ชื่อว่านายทวีศักดิ์งามสนิทนะคะอายุ38ปีค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุที่นำน้ำกรดเนี่ยไปสาดหน้าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นแฟนสาวนะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยซึ่งก็เดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.บางบัวทองนะคะแล้วก็รับสารภาพทั้งหมดเลยแต่ว่าก่อนที่จะมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนายทวีศักดิ์คนนี้ได้ใช้น้ำกรดราดตัวเองนะคะแล้วก็กินยาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยก่อนที่จะเดินทางมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยวุ่นวายเลยค่ะต้องมีการเรียกรถหน่วยกู้ชีพนะคะมารับตัวแล้วก็ส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะมีการควบคุมตัวแล้วก็นำมาสอบสวนต่อไปค่ะโดยแฟนสาวค่ะก็คือนางสาวสายใจผู้ที่ถูกราดน้ำกรดเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคบหากับหนุ่มคนนี้มาประมาณ9เดือนแล้วค่ะโดยช่วงแรกเนี่ยก็คบหากันมาดีๆแต่ว่าพักหลังเนี่ยทะเลาะกันบ่อยขึ้นจนทนไม่ไหวแล้วก็บอกเลิกเพราะว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ประกอบกับนายทวีศักดิ์เนี่ยอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายด้วยค่ะนี่แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พาไปรักษาก่อนที่จะมีการสอบสวนต่อไปด้วยแต่ว่าแฟนสาวคนนั้นเนี่ยอาจจะถึงขั้นตาบอดได้นะครับนี่คือเรื่องของความรักนะครับรักมากไปก็ไม่ดีอยู่ในกลางๆดีกว่านะครับรักให้เป็นกันแล้วกันนะครับคราวนี้มาเรื่องของตำรวจรักประชาชนบ้างนะครับช่วงปีใหม่แบบนี้ตำรวจก็เตรียมที่จะคุมเข้มเรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับโดยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้พูดถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่2561นะครับว่ามีการเน้นย้ำเรื่องการจราจรทุกปีในทุกช่วงเทศกาลที่ตำรวจจะมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมต้องการที่จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับซึ่งทุกมาตรการที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นการนั่งท้ายรถกระบะเมาไม่ขับมาตรการยึดรถก็เป็นการมุ่งรักษาชีวิตของประชาชนเป็นหลักนะครับที่ผ่านมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพื้นฐานเนี่ยเกิดจากวินัยของผู้ใช้รถใช้ถนนผู้ขับขี่มากกว่าตำรวจเนี่ยเป็นมีแต่จุดเช็คพอยต์เราอำนวยความสะดวกใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยจริงๆแล้ว 80% ผมว่าอยู่ที่ผู้ใช้ยานพาหนะเป็นหลักนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับถ้าคิดว่าตัวเองดื่มมากก็จะไม่ขับ
ส่วนมาตรการฝากบ้านกับตำรวจนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าประชาชนไว้ใจตำรวจก็เชื่อว่าจะมีผู้ร่วมโครงการตำรวจเป็นจำนวนมากนะครับใครที่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดนานๆก็อย่าลืมไปเข้าร่วมโครงการนี้ได้ฝากบ้านกับตำรวจนะครับค่ะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เพราะว่ามาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ดื่มสุราค่ะจนทำให้เครือข่ายต้านน้ำเมาเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นนะคะว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยยุติโครงการทุกอย่างเนี่ยที่มันไปเอื้อต่อนายทุนในการสนับสนุนให้คนเนี่ยดื่มสุราเพราะว่าทุกๆ10นาทีเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วก็เกิดอุบัติเหตุจากการดื่มสุราด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้รับการเปิดเผยโดยนายมูฮัมหมัดฟามีตาเละค่ะที่เป็นนักวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะเปิดเผยว่าสุราเป็นสาเหตุของการตายของประชากรโลกมากถึง3ล้านคนนะคะต่อปีเลยโดยเฉพาะคนไทยค่ะเสียชีวิตจากน้ำเมาในทุกๆ10นาทีโดยมีปีละกว่า 50,000 คนค่ะแล้วก็สุรายังเป็นสาเหตุของโรคถึง200ชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งตับนะคะซึ่งเป็นอันดับ4ของสาเหตุการตายของคนไทยและก็ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจปีละ 90,000 ถึง 150,000 ล้านบาทด้วยค่ะโดยขณะเดียวกันพบว่าสุราเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเยาวชนด้วยนะคะซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ถึง 29 ปีซึ่งมีมากกว่า 9% ด้วยแล้วก็ที่น่าห่วงคือคนไทยเนี่ยประมาณ 2.7 ล้านคนติดสุราแล้วก็มีพฤติกรรมดื่มแบบอันตรายด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชก็ได้มีการกล่าวคัดค้านการแก้ไขพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากว่าเป็นสินค้าอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ผู้ดื่มเนี่ยอาจจะไปสร้างความสูญเสียให้กับผู้อื่นทั้งอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยค่ะจึงอยากฝากรัฐบาลเนี่ยให้กำชับสินค้าประเภทนี้มากๆว่าเป็นสินค้าอันตรายต้องถูกควบคุมการจำหน่ายแล้วก็การโฆษณาต่างๆยิ่งเฉพาะเนี่ยในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเลือกที่สังสรรค์โดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันด้วยค่ะคือเรื่องนี้เราเข้าใจนะช่วงเทศกาลเนี่ยก็ต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์เป็นธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอยากให้เริ่มจากตัวเราเองจากจิตสำนึกของตัวเราเองนะครับไม่มีใครบังคับเราได้เพราะฉะนั้นแล้วปีใหม่ปีนี้ถ้าดื่มแล้วไม่ขับได้ก็จะดีมากๆดีมากค่ะนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในเช้าวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ